ค่ะช็อตนี้ก็มืดนะคะอันนี้อยู่ในป่าค่ะเคยอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรนะเราพระองค์เจ้าค่ะในการพูดคุยในเวลานี้ด้วยพระองค์เจ้าค่ะเรารู้ว่าพระองค์มาเพื่อศักดิภาพเพื่ออ่าพระองค์มาเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความหวังใจท่ามกลางเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ในเวลานี้พระเจ้าค่ะในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะก็อยากจะแบ่งปันนะคะก็พระธรรมตอนหนึ่งว่าคริสเตียนเป็นผู้ที่คว่ำโลกนี้นะคะคริสเตียนก็เป็นผู้ที่คว่ำโลกนี้ด้วยคำอธิษฐานของเรานะคะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยการอธิษฐานนะคะก็เราอธิษฐานมีหน้าที่อธิษฐานแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำงานนะคะพระเจ้าบอกว่านะคะก็ในพระธรรมสดุดีบทที่2นะคะจงขอจากเรานะคะเราจะให้บรรดาประชาชาติแก่เจ้าเป็นมรดกนะคะก็เป็นมรดกฝ่ายวิญญาณนะคะบางครั้งพระเจ้าก็ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์เป็นผู้ทำงานแทนเรานะคะเราเป็นผู้อธิษฐานทูตสวรรค์ยังไงหมายถึงว่าอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะที่ประกาศกับคนที่อยู่ในประเทศนั้นนะคะแต่ว่าอาจจะพระเจ้าอาจจะไม่ได้ใช้เราก็ได้แต่พระเจ้าใช้เราเป็นผู้อธิษฐานนะคะเหมือนเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องบินมาที่เยอรมนีหรือบินไปที่แอฟริกาก็ได้แต่ว่านะคะก็เราคริสเตียนนะคะสามารถที่จะอธิษฐานเผื่อที่นั่นได้เพื่อที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวนะคะก็อันนี้เป็นป่าข้างในนะคะค่ะก็ในมัทธิวนะคะบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะพระเจ้าก็จะเปิดนะคะก็นะอธิษฐานนะคะก็เป็นอาวุธที่ดีสำหรับคริสเตียนนะคะอธิษฐานเผื่อก็แม่นนะคะเผื่อรัฐบาลเผื่อเศรษฐกิจนะคะเผื่อคริสตจักรนะคะเผื่อผู้เชื่อเผื่อการประกาศข่าวประเสริฐนะคะก็นี่ก็นู่นป่านะคะก็นะคะก็ฝากพี่น้องไว้นะคะพระเจ้าก่อนค่ะ